เห็นจนเข้าพรรษาน่าจะขยับขยายขยับขยายนะผมมาอัดแน่นกันอยู่นี่ไม่ได้นะนี่ไม่ใช่กระป๋องเนื้อนั่นของวัดนะท่านพากันทราบออกมันแน่นมากแล้วมีเรื่อยๆเกิดประโยชน์ตามวัดต่างๆว่าน้องแจ๋มมีมากเลยนี่เราไม่รู้วัดถ้ำที่นี่มีเท่าไหร่ใครทราบไหมระยะเดินเนี่ยระยะเนี่ยแต่ทั้งภาคอีสานนี่ดูพระจะมากพระกรรมฐานแต่วัดนี่มันมากเกินอัตราแล้วจะหาความสงบสงัดไม่ได้จะกลายเป็นลมนิเกียแล้วครเลยมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยความมากของมากของหนักเลยๆเถอะๆแม้ปกติมันก็เป็นภาระหรือเป็นรถหนักวัดทั้งวัดเหมือนกับรถคันหนึ่งมันจุพระเนรไม่เต็มคือด่าคือด่านไม่มีอะไรคล่องตัวเป็นจุนมุมมันตัวขาวแต่เสียงก็ลั่นอยู่ที่นี่หูกับปากกับของมันติดกันอยู่มันไม่ได้ยินถึงนั่งอยู่นู่นมันได้ยินอยู่ตลอดถ้าจะรำคาญก็ได้รำคาญจนเหลือจะรำคาญเวลาคุยกันอยู่ที่นี่ไอ้หูกับปากมันติดกันอยู่นั้นมันไม่ได้ยินนะโอ้โหอยู่ไกลๆมันทนไม่ได้มันได้ยินตลอดเพียงเท่านั้นก็รู้ไม่มีเจตนาให้มันเป็นอื่นทุกข์คือครมผู้พูดต้องมีเจตนาแต่เรื่องความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นว่าไงมันก็ลั่นอยู่นั้นแล้วพูดมีกิริยาคึกขนองด้วยบางรายดูไม่ใช่ไม่ค่อยจะบางรายกับส่วนมากพูดให้การแนะนำสั่งสอนกับดูกิริยาที่แสดงนั้นมันเข้ากันไม่ได้เหมือนกับคนไข้กินของแสลงอยู่ต่อหน้าตาหมอที่ห้ามว่าของนี้แสลงเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้กินรับหลังมันกินต่อหน้าเลยกินของแหลงต่อหน้าหมอที่ห้ามมันต้องกินหมอนั่นก็เป็นผู้เชื่อถือเป็นคนไข้แต่คนไข้อดความอยากอดนิสัยลุกลามเดี๋ยวนั้นไม่ได้อดกินของแหลงต่อหน้าต่อตาหมอนั่นหมอจะทำยังไงก็หมอก็บอกแล้วว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดแล้วคนไข้เขามากินอยู่ต่อหน้าต่อตาหมอทำไมมันก็เป็นอย่างสิ่งที่เขาในกิริยาความคิดความคุณนมันคือของแสลงนั่นเององไหนมาเมื่อสองสามวันเนี่ยรับไม่ได้นะจะบอกให้นะมันแน่นแล้วนะถ้าทั้งสามสี่สิบไปแล้วมันอยู่กันยังไงถ้าที่สงบสงัดภาวนามันจะเกิดประโยชน์ไม่มีอัดแต่เนี่ยยังหนีเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราพวกให้โอวาทสั่งสอนอบรมเราก็เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ทำไมพวกมาศึกษายังจะคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้มันเลยความพอดีใครก็มีแต่คิดตั้งใจจะอยู่ไม่คำนึง
ถึงความได้ความเสียมันก็ไม่ถูกอยู่ก็อยู่หมายถึงเหตุผลที่ควรจะอยู่ไปก็เหตุผลควรจะไปไม่ใช่นอกเหนือเหตุผลไปทั้งการอยู่การไปต้องเห็นใจนะผมเห็นใจดังที่เคยพูดอยู่แล้วแต่ความเห็นใจนี่จะแก้เป็นไปตามนั้นผลประโยชน์มันก็ไม่มีนอกจากผลเสียมันจะมีมาหรือว่าทั้งว่ามีแน่นหาจีตรงสมันไม่ได้เดินไปไหนก็ได้ยินเสียงมันก็คึกคึกโครมอยู่นี่มาไงมันสงบสงัดเหมือนสถานที่ของเพลินมันจะไม่เปลี่ยนทั้งนั้นแสดงเดินเขาตามป่าตามซอกเมื่อมันมากเข้าไปแล้วคนไปอยู่ที่ไหนย่อมส่งเสียงที่นั่นมันเหมือนสัตว์ถึงเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยส่งเสียงเงียบเงียบคนส่งเสียงเสียงคนเป็นพิษกว่าเสียงสัตว์ด้วยกิริยาของคนเป็นพิษเป็นภัยกว่ากิริยาของสัตว์ด้วยมันต่างกันนั่นเพราะคนจึงต้องมีถูกบังคับเป็นประจำมาตั้งแต่เป็นเชื้อชาติมนุษย์มาแล้วมีกฎมีกติกาความบังคับมีกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมก็เป็นพื้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่จะนำศีลธรรมมาเป็นกฎเกณฑ์แบบฉบับหรือข้อบังคับมนุษย์มีเป็นครั้งคราวนั้นแล้วน่ากระจายไปทั่วไปเหมือนขนบธรรมเนียมกฎข้อบังคับของมนุษย์ที่มีอยู่ประจำโลกศีลธรรมนิสัยนามีเป็นบางวัดบางสถานที่ทางสถานที่ก็ไม่มีแม้ศาสนามีอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่กระจายมีแต่เป็นพวกมนุษย์นี่ดื้อได้หรือไม่มันต้องมีข้อบังคับของขนาดนั้นว่าอย่างนั้นก็ถูกความจริงก็มีอย่างนั้นด้วยถ้ามนุษย์ไม่รับการอบรมมีกฎบอกข้อหวังข้าวของมนุษย์นะตัวทำลายตัวพินาศพินาศที่หายต่อกันแล้วยังอื่นสัตว์อื่นให้มากมายมันมีใครเกินมนุษย์แต่ถ้าละความอารมณ์แล้วมนุษย์นี่ก็ดีกว่าสัตว์ทั้งหลายอีกนี่ความได้ความเสียทางได้ทางเสียมันก็มีเหลื่อมล้ำต่างกันมนุษย์มักจะทำความเสียหายมากกว่าสัตว์เนี่ยจะทำความดีได้น้อยมันต้องมีข้อบังคับแม้ไม่ได้ความดีมากแต่ก็ไม่สำคัญลุกลามเดือดร้อนแต่คันก็ยังดีเนี่ยผมเหนื่อยลงทุกวันทุกวันจะลุกจะเดินนี่ในต่างต่างทางก็ได้เดินแล้วภาระคือยิ่งจะหนักขึ้นหนักขึ้นมีสมดุลกันได้ไงหมู่เพื่อนจะมารับการรวมวิชาจะไม่เกิดประโยชน์อยู่ในสันนิบาตนี้39องค์เหรอฮะนั่นฟังเนี่ยแล้วท่านอะไรองค์นั้นองค์ที่อะไรนี้จะชะลาแล้วนะชื่อว่าไงนิสัยนี้เป็นอยู่ประจำนะมันไม่มีหูไม่มีตาเหมือนไม่มีใจแต่ทั้งๆที่เคลื่อนไหวไปมาเลยความคิดจะแยบแยบแยบคายนิดหนึ่งไม่เห็นมีเลย
มีแต่ลาบจะทุกข์กันไปเลยจะตายผู้ลาบผู้เห็นกันเลยจะตายเห็นไปไหนก็ไม่ไหวล่ะลุงขนาดนั้นโอ้หนักนะผมหนักใจมากยังไงใจก็หมดให้ความคิดฝึกหัดเจ้าของเล็กๆน้อยๆนั้นทำไมหลวงสิ่งทั้งหลายผมไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้นะเพราะถึงต้องจดต้องจ้องอยู่กับพระอะไรผิดก็แสดงถึงพระเรื่องภายนอกเหล่านั้นผมไม่ถือมันอะไรเป็นตำมุงประมาณอะไรถือว่าพระเป็นประมาณเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยเสียมากเสียน้อยได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับพระมันอยู่ตรงนี้ต่างหากเราไม่ได้ไปถืออะไรเป็นสำคัญยิ่งกว่าถือความเคลื่อนไหวของพระที่ผิดถูกดีชั่วประการต่างๆเพราะพระมาอบรมนี่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องประชาชนระวังให้มากนะคุ้นๆเคยสนิทสนมกับใครไม่ได้ยิ่งเป็นฝ่ายพิการด้วยแล้วนั่นเด็ดขาดเลยนะอย่าว่าแม่บอกนะนั่งใต้ถุนศาลาเหมือนกันมีประโยชน์เยอะนั่งหาประโยชน์อะไรนอกจากนั่งหาโทษครอบหัวเจ้าของเราดูมานานแล้วแต่เราไม่พูดมีชั้นล่างส่วนล่างชั้นนี่ว่าอุปนิสัยคงจะถึงเวลาพักก็มานั่งนี่นั่งหาประโยชน์อะไรนั่งดูฉายหนังก็เลยมีประโยชน์อะไรนี่เหตุผลอะไรนอกจากมันที่หมูแทนตาโกกจะแตกเท่านั้นมาแก่คนนี้เป็นหมดแล้วมานั่งภาวนาหรือนั่งอะไรนั่งก็เป็นอีกอย่างนั่งในเวลาเช่นนั่งมันนั่งเพื่ออะไรหาเหตุหาผลไม่ได้ทำไมจะนั่งเพื่อหน้าด้านมันหยาบเข้าไปอยู่ขนาดหยาบเข้าไปอยู่นั่นพระเรามันนั่งเพื่ออะไรมีเท่านั้นเราเล่นหาเหตุหาผลอะไรมันไม่มีไม่เห็นเพราะว่าเมื่อยังไม่รู้สึกตัวอยู่ขนาดนั้นจึงได้บอกก่อนไม่บอกความขนาดไหนยังไม่บอกมันก็ไม่ได้เรื่องจะว่าไงอ๋อนะฮะเวลาแล้ว